กลับมาสู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับไปดูเลยขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Boswick The Best at It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Formula X Right Time Warranty ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์อัลฟาอะคูสติกขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ไดสตาร์ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์เอ็มแมทขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์เมอร์คิวรี่ขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์โอเวอร์ดรีฟแอร์แอนด์ซาวด์เวลามาถึงฉากนี้รู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกเพราะเรียงรายด้วยสปอนเซอร์ที่อ้อมรอบตัวหนูอยู่นานๆได้ไหมยังได้อีกนี่ใช่ไหมยังได้อีกยังเหลืออีกหนูยังเหลืออีกค่ะยังมีที่ว่างอยู่เยอะครับเข้าเรื่องดีกว่าครับวันนี้เราก็มีเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางครับนะครับในแบรนด์ Infinity ก็เป็นแบรนด์ไฮเอ็นอีกตัวนึงใช่ครับนะครับครับสำหรับวันนี้เป็นInfinity ในรหัส Kappa Perfect 600ครับนะครับ600รหัสก็คือ Pep Perfect 600นะครับโครงสร้างของเขาออกแบบมาได้แข็งแรงบึกบึนนะครับสวยสวยงามดีคือแม่เหล็กค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเนี้ยแม่เหล็กนี่ปาเข้าไปต้องมีเกือบกับ5นิ้วละนะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งตัวดูจากไว้ข้างในไว้ประมาณ2นิ้วนะซึ่งลำโพง6ไซส์6นิ้วทั่วๆไปไว้ก็ประมาณนิ้วกว่าๆท่านเองตัวนี้ไว้ถึง2นิ้วแล้วก็ตัวกลวยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ดูจากด้านหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ถ้าพลิกดูด้านหลังโค้ดด้วยเปเปอร์เข้าไปเป็นวัสดุสองแบบนะครับดูจากโครงสร้างแบบนี้เรื่องเสียงเบสไม่น่าห่วงนะครับตามสเปคลูกลงได้ถึง60เฮิรตซ์เพราะนั้นในลงในรถ60เฮิรตซ์ต่อกับซับที่60เฮิรตซ์นี่แนว SQ นะครับเบสลึกอันนี้นะอันนี้เป็นความรู้น้อยๆของหนูเป็นความคิดเห็นส่วนตัวน้อยๆของหนูคือเวลาเราดูสินค้ามีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานนะด่านแรกคือหน้าตาสำคัญว่าจะอยากจ่ายตังค์หรือไม่อยากจ่ายดูดิเออคืองานเขาแบบถ้าเป็นแบบเหมือนสมมติว่าญี่ปุ่นก็คือแพ็กเกจสวยอะหน้าตาดูดีอันนี้ก็คือดูดีมาเลยอะคือโครงสร้างเขามีเอกลักษณ์ของเขาเราจะไม่เจอซ้ำกับใครเลยใช่แล้วที่สำคัญคือหนูดูงานอะมันดูมีมาตรฐานมันดูเรียบร้อยมันดูเรียบร้อยใช่เออคือกาวเกิลไม่มีเลอะออกมาเลยอ่ะคือแบรนด์ Infinity ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ตลอด30ปีจากประสบการณ์ทุกรุ่นของเขาออกมาเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะค่ะพูดง่ายว่าจะไม่ซ้ำกับใครเลยใช่แล้วดูดิหน้าดอกอะไรเงี้ยไม่มีกาวลงกาวเลอะออกมาเลยนะงานปราณีตงานปราณีตมากใช่ถัดจากตัววูฟเฟอร์มาดูตัวทวิตเตอร์บ้างนะครับตัว Twitter ขนาด1นิ้วบนหน้าบนตะแกรงเขาเนี่ยเป็นตะแกรงสไตเลสนะอ๋อตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่ใช่เป็นโลหะเป็นสไตเลสแล้วก็ทำการปั๊มขึ้นรูปแล้วปิดไปแทนที่ปกติทั่วไปเราจะเห็นเป็นตะแกรงเหล็กสีดำๆใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นตะแกรงสไตเลสซึ่งรับกับฝาครอบของตัว6นิ้วซึ่งเป็นสไตเลสเช่นเดียวกันทำไมเขาต้องทำฐานใส่ใหญ่ขนาดนี้อ๋อมีแค่นี้ตัวนี้คือตัว Twitterตัว Twitter จะมีเมาส์มาให้2แบบมันที่คุณน้องถือนี่คือเป็นเมาส์แบบตั้งนะครับตัว Twitter สายไปแล้วก็ล็อกกึกอยู่อันนี้แบบตั้งนะครับอันนี้แบบนอนส่วนที่น้องแป้งถืออยู่นั่นคือเป็นแบบฝังไม่ใช่แบบนอนเออแบบฝังฝังนะครับสังเกตว่ามันจะค่อนข้างลึกใช่ครับพอคือสมมุติถ้าเราฝังเข้าที่แผงประตูเนี่ยมันจะมีตัวพลาสติกตัวนี้เป็นเกลียวแล้วก็ล็อกเข้าไปขันล็อกไอ้ตัวที่ขันล็อกนี่เราจะมองไม่เห็นเนื่องจากจะอยู่ล้างแผงประตูนะครับมันก็จะหมุนเข้าไปอย่างนี้ได้จะล็อกให้มันแข็งแรงแล้วก็แผงประตูอยู่นี่ตรงนี้ถูกต้องเป็นเหมือนแหวนอะครับนะใช่ไหมคะเป็นเหมือนแหวนรูปสกูเออเหมือนสกูแล้วก็ล็อกนี่ไงก็แน่นเลยคราวนี้มาดูถึงตัววัสดุของตัว Twitter เนื่องจากว่าตะแกรงสไตเลสมันครอบอยู่มองไม่เห็นตามคู่มือระบุว่าตัวนี้เป็นโพลิไมด์โพลิไมด์ก็คือเป็นส่วนประกอบหลักก็คือโพลีคือพลาสติกครับไมด์มาจากไหนชื่อเรียกโพลิไมด์รู้อย่างรู้ชื่อของเขามั่งสิรู้ไหมว่า Infinity ลำโพงตระกูลเนี่ยใช้ Twitter ซึ่งเป็นโดมพลาสติกมานานมากแล้วนะจริงเหรอฮะแบรนด์อื่นมีไม่เยอะที่ใช้แต่ว่าInfinity ใช้ Twitter ซึ่งเป็นโดมพลาสติกใสๆแบบนี้มานานตั้งแต่สมัยไอ้ Kappa ตัว 6x9 เราจะเห็นว่าตัว3ทางตัวโดมเสียงกลางกับ Twitter จะเป็นพลาสติกใสเจ๋วเลยนะครับ
เพราะนั้นพอมาถึงรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นวัสดุเฉพาะของเขาเลยใช่ไหมเป็นของเขาเลยนะครับถือว่าเขามีจดลิขสิทธิ์ด้วยนี่มีอยู่ response ของเขาทะลุ 20,000 ตามสเปคระบุว่าถึง 30,000 เฮิรตซ์โอ้โหนะครับ3ถึง 30,000 เฮิรตซ์60ถึง 30,000 เฮิรตซ์ฮะ60นี่รวมถึงตัววูฟเฟอร์ด้วยตัววูฟเฟอร์คราวนี้มาดูตัวนี้ดีกว่านี่นอกจากตัววูฟเฟอร์ Twitter แล้วก็คือตัวพลาสติกที่เห็นมันใหญ่ขนาดเนี่ยความจริงในรุ่นแคปป้า600ออกแบบพาสซีฟมาเพื่อรองรับการใช้ลำโพงใน2รูปแบบแบบแรกก็คือถ้ามีแค่ลำโพง2ทาง6นิ้วกับทวิตเตอร์ก็สามารถใช้พาสซีฟชุดนี้ได้นะครับโดยที่ตัวตรงนี้จะมีวงจรเขียนว่า two way กับ three way นะครับคือตัวนี้เขาบอกว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้การใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเราซื้อลำโพงแค่ชุดเดียวเนี่ยคือสมมติตอนแรกเราซื้อเป็น2ทางใช่ไหมมาใช้พาสซีฟมีมาให้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้เป็น3ทางเราก็เพิ่มตัว3นิ้วเข้ามาโดยที่เรายังใช้พาสซีฟตัวเดิมมาดูบนจอ RT ตรงนี้นะครับตอนนี้อาจารย์เซตเอาไว้บนพาสซีฟเป็น2ทางก็จะพบว่าลำโพง6นิ้วเส้นสีม่วงมารับกับทวิตเตอร์ตรงนี้ที่แถวๆประมาณนี้นี่ขึ้นที่กรณีเป็น two way แต่ว่าในรุ่น perfect 600มีขายลำโพงตัว3นิ้วมาด้วยนะครับก็พูดง่ายถ้าเราซื้อตัว3นิ้วมาเติมมาเพิ่มใช่พาสซีฟชุดนี้แล้วก็ผักมาเป็น three way เดี๋ยวอาจารย์คะเราไม่ต้องเปลี่ยนพาสซีฟหรอคะไม่ต้องเหมือนมันต้องเป็นคนละวงจรป้าท่านมันอยู่ในตัวนี้แล้วเขาออกแบบมาออกแบบมาแบบว่าให้แบบว่าพาสซีฟตัวเดียวกันนี้อ๋ออินวันอย่างเงี้ยหรอถูกต้องใช้ได้ทั้ง2ทาง3ทางเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราผัก2 way เราเห็นกราฟในวันนี้กราฟลำโพง6นิ้วกับ Twitter รับกันที่ความถี่สูงเท่านี้แต่พอเป็น3ทางปั๊บเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้ตัวเสียงกลางจะเข้ามาเป็นแบนด์พาสแล้วตัว6นิ้วจะทำงานเลื่อนลงมาถึงจุดที่ประมาณ500เฮิรตซ์เห็นไหมตัวเดียวเล่นทั้ง2ทางและ3ทางเราก็ประหยัดเงินไงเราแค่ซื้อมิดเลนส์3นิ้วมาเพิ่มแค่นั้นเองคราวนี้ที่อาจารย์เปิดฝาไว้1ตัวจะให้เห็นภายในว่าอุปกรณ์ของเขาขดลวดก็ใช้เบอร์ใหญ่นะครับปกติการออกแบบพาสซีฟในระบบ3 way 3ทางเนี่ยเพื่อให้การทำงานของทุกอย่างถูกต้องแล้วเราจะพบว่าการออกแบบของเขาเนี่ยเราเห็นวูฟเฟอร์ตัวนี้ออกมาเป็นออเดอร์ที่2 12 dB ตรงนี้12 dB Twitter ตัวนี้12 dB ครับแต่ว่าตัวเสียงกลางตัวนี้คัดตรงนี้ลงไปเจอ18 dB ตอนแรกอาจารย์เปิดฝามาเห็นขดลวดปกติถ้าเป็น12 dB หมดจะต้องเจอขดลวด4ตัวครับเจอขดลวด5ตัวก็เลยเอะใจเอ๊ะทำไมขดลวดตัวที่5เกินมาจากไหนพอมาเช็คดูถึงจุดนี้ถึงจะพบว่าเส้นนี้18 dB ไม่ผิดไม่เกินไม่ได้ทำเกินมาเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตเพื่อจะให้จุดตัดของตัว Twitter กับตัว3นิ้วถ้าว่ามาใช้ร่วมกันจุดตัดให้มันต่อกันพอดีนะครับคือเขาออกแบบมาเผื่อไว้เลยครับแล้วก็ภายในใช้วัสดุดีอุปกรณ์ทุกตัวปะโลโก้อินฟินิตี้ทุกตัวคือสร้างมาเพื่อเขาเลยเพื่อหนูถามอาจารย์จริงๆว่าพอแกะออกมาแบบนี้ค่ะอาจารย์รู้เลยไหมว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันบอกไม่ได้จนกว่าจะเข้าเครื่องRTAวัดนี่อาจารย์ถึงวัดออกมาเห็นเป็นกราฟว่ารอยต่อของ6นิ้วกับ3นิ้วนะถ้ามี3นิ้วจะต่อกันที่ประมาณ500เฮิรตซ์ส่วน3นิ้วกับทวิตเตอร์จะคาดกันอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณสัก 4,000 กว่าเฮิรตซ์ตรงนี้ครับนะครับก็พูดง่ายว่าการออกแบบถูกต้องวัสดุดีเยี่ยมนะครับเราถือว่าผ่านครับอาจารย์ให้ผ่านค่ะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยสามารถติดต่อไปได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้าอาจารย์อนันต์จะหยิบคำถามของใครมาตอบอดใจรอสักครู่เดียว